สวัสดีครับทุกคน K เองนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปของ K วันนี้เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์แทนก็ไม่มีเพื่อนก็ไปเที่ยวชิคาโกกันหมดนะครับแต่ K ดันเด็กไม่ทันได้แพ็กเกจที่สั่งมานะครับเรามาดูดีกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาตาดาอันนี้จะเป็นสิ่งของที่จะต้องใช้ในอนาคตทั้งสองอย่างเลยนะครับตาเออไม่ใช่พี่ตาดา Korean spicy ramen จะเป็น two times spicy ถ้าใครเคยดูคลิปที่เคกินกับเพื่อนไปนะครับเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วมั้งโอ้โหคลิปนั้นนี่หลังจากคลิปนั้นนะครับท้องเสียไป3วันเลยเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามเคมาตั้งแต่แรกน่าจะรู้นะครับว่าเคไม่กินเผ็ดเลยแบบไม่กินเลยนะครับอยากให้เพื่อนคนไหนมากินด้วยเป็นพิเศษอ่ะลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับใช้เวลาส่งประมาณ 2-3 อาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้จะคุ้มค่ากับที่รอคอยนะครับเรามาดูกันพร้อมอีกชั้นหนึ่งนะครับมาแล้วครับนี่ถ้าใครสงสัยนะครับทำไมเคใช้ลองบอร์ดใช่ไหมเวลาไปโรงเรียนเนี้ยจากห้องเคนะครับไปตึกเรียนที่ใกล้ที่สุดใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีนะครับแต่ตั้งแต่มีเจ้าเนี้ยเวลาไปเรียนเนี้ยเมื่อก่อนต้องออกจากก่อนวิชาเรียนประมาณ15นาทีนะครับตอนเนี้ยมีเจ้านี่ออกก่อนห้องเรียนประมาณ5นาทีได้นะครับเอ้ยออกจากบ้านประมาณ5นาทีเพื่อไปถึงห้องเรียนได้นะครับ wow. อันนี้สิ่งของที่อยากได้ตั้งนานแล้วอิเล็กทรอนิกส์ลองบอร์ดนะครับอุ้ยมาดูต่อดีกว่าในกล่องนี้มีอะไรแล้วก็รีโมทนะครับเห็นไหมมีนามบัตรนี่เขาบอกว่าเจ้าเนี่ยมันสามารถไปได้เร็ว22ไมล์ per hour นะครับก็คือประมาณ36กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมง wow. อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ซ่อมมั้งมีที่ไขน่าจะที่ติดกำแพงแล้วก็ห้อยบอร์ดเนาะแล้วก็เป็นที่ชาร์จครับที่เหลือเป็นที่ชาร์จละ A few moments laterเดี๋ยวครับปุ่มทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ง่ายๆตรงนี้เป็นเปิดปิดที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นบิกินเนอร์ก็อยู่ข้างบนโปรเฟชชั่นอลแบบแอดวานซ์ก็อยู่ข้างล่างครับอันนี้คือไปข้างหน้าอันนี้คือเบรกนะครับป่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวอาจจะเอาโดรนไปบินด้วยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะ A few moments laterโย่ทุกคนเราก็จะมาลองทดสอบก่อนเลยนะครับอันแรกเดี๋ยวเคจะลองเล่นอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เรียกว่าเพนนีบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดอันเล็กที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกบอร์ดนะครับแต่เล่นง่ายมากเดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนว่าเล่นยังไงประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องถ่ายไปแต่น่าจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าถนนเนี่ยมันเป็นแบบภูเขาอะไรเงี้ยมันจะแบบล้อมันไม่ได้ใหญ่เท่าอันนี้ไงแต่เราจะมาลองเล่นอิเล็กทรอนิกบอร์ดครั้งแรกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่แค่ว่าวิธีการเล่นก็น่าจะไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากกว่าเพนนีบอร์ดนะครับมาลองดูเลยตอนนี้เราก็อยู่บนลองบอร์ดนะครับพยายามจะไม่ล้มนะครับเราก็ยังอยู่ในโหมดบิกินนิ่งอยู่ไม่กล้าไปเร็วนะครับเพราะกลัวล้มเราก็ต้องค่อยๆพุชนะครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็จะไม่เร็วมากเห็นเขาบอกว่าสปีดลิมิตตอนนี้อยู่ที่11นะครับโหมดแอดวานซ์ก็อยู่ที่ประมาณ23 25นะครับก็จะเร็วกว่านี้เท่านึงเลยนะครับแต่เรายังไม่กล้าเราก็ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันคราวหลังจะไม่ได้ใช้เพนนีบอร์ดเลยนะครับแต่เรื่องจริงเพนนีบอร์ดกับอันนี้มันก็ข้อดีข้อเสียต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ดีกว่าเพนนีบอร์ดในเรื่องของน้ำหนักนะครับเพนนีบอร์ดนี่จะถือไปไหนก็ได้ไม่ปวดแขนไม่ปวดอะไรเลยนะครับแต่เนี้ยมันอยู่ที่7กิโลนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องถือเป็นชั่วโมงก็น่าจะเหนื่อยอยู่นะครับเบรกมันแบบกดแล้วมันจะกระตุกยังไงก็ไม่รู้หรือว่ามันต้องค่อยๆกดก็ยังไม่แน่ใจนะครับมาลองบินโดรนดีกว่าหวังว่าจะไม่มืดไปนะครับมา few inches later สรุปว่าโดรนไม่ติดนะครับบินไม่ขึ้นสงสัยแบตหมดนะครับแบตตรงตัวโดรนหมดนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนลองเล่นแล้วดูกันว่าถ้าคนอื่นเล่นครั้งแรกจะเป็นยังไงแป๊บเดียว a few moments later penny board and long board you know how to do it let me teach you first chuma think I'm cute I know I'm sexyIf you push it forward, you go forward, right? Okay. And then, if you push it backward, it stop, it break. If you hit one time, it go backward. Oh, okay, so. All right. Shuma, get down. Get down. Don't die.
Yeah. Pretty easy. Yeah, he got it. Okay, for this one here. Front leg here, and then you push it, and then you stand. Just like that. Yeah, yeah. Oh, yeah, almost. But don't go too fast. So, if you hit this, mm-hmm. it goes forward, mm-hmm. and then pull back to break, mm-hmm. but not too hard. Yeah. Just like you said. And then you, if you want to switch the directions you're going, you hit this button. Okay, I see. Yep, correct. Yeah, Shuma, he got it. Shinuka. Was it easy? Yeah, it was pretty easy. Pretty fun, easy, right? Good. It's kind of fun, right? Yeah. A lot better than longboard, I think. Yeah. I mean, it's longboard, but. Oh, Shuma, you got it. You got it. Okay. What do you think? How was it, Shuma? Pretty easy. Okay. Easy? Yeah. It is. You want one? Yes. Okay. Goya, you should try that one. It's a lot easier. Yeah, that one is easier. This one is way too small. I mean, if you can do that one, for the longboard, gonna be like so easy for you. Go. How is it? Easy. Easy? Easy. Oh. Penny was kind of a difficult one. Huh? Penny. That one kind of difficult. Penny is harder because the wheel is smaller, you know, and then the floor is not smooth. But this one, the wheel is so big, and it's bigger to stand on it, so it's pretty easy. กำลังแข่งกันนะครับว่าใครจะเร็วสุด1 2 3 go Come on Shuma Shuma โอเควิ่งชนะนะครับแล้วก็เพนนีบอร์ดแล้วก็ชูม่านะครับชูม่าไม่ยอมไปเต็มสปีดกลัวเพื่อนเคก็บอกว่าง่ายนะครับก็ไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเป็นเพนนีบอร์ดถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถยกไปไหนมาไหนได้สบายนะครับแล้วก็ไปที่เล็กๆอะไรเงี้ยแบบถือไปได้หมดขึ้นเครื่องบินได้แต่ถ้าเป็นลองบอร์ดก็จะอาจจะเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับเพราะมันมีมอเตอร์อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้เคทสเรื่องสปีดลิมิตหรือว่าเรื่องระยะความไกลนะครับก็ลองบอกได้นะครับเดี๋ยวเคมาทำต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค